สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำซิมูเลชันโรบอทนะครับตัวหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม Top Solid นะครับอย่างละเอียดว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวทำแบ่งเป็นหลายๆ EP นะครับเพื่อให้เปิดดูได้ง่ายๆนะครับก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์ assembly ของโรบอทอยู่หนึ่งอันผมขอ copy ออกมาก่อนแบบนี้โอเคดูตรงนี้นะครับที่ด้านขวานะครับก็จะมีตัว assembly ของโรบอทอยู่หนึ่งตัวนะครับผมเปิดเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์พวกอะไรต่างๆที่เคยสร้างไว้ออกทั้งหมดนะครับเคลียร์แมคคานิซึมอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้ผมเคลียร์ของผมเองนะเพราะผมทำไปก่อนตอนแรกนะครับโอเคตอนนี้เป็นเปล่าๆแล้วสมมตินะครับเรามี assembly robot อยู่หนึ่งตัวนะครับผมยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะทำการ simulation นะครับทำการเคลื่อนไหวของมันให้ง่ายนะครับให้ง่ายแต่มันยากตอนเริ่ม setting นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะง่ายขึ้นวิธีการทำก็คือหนึ่งเลยนะครับเราจะเริ่มต้นไปที่การเข้าไปที่ช่องของตัว mechanism แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่จะเข้า mechanism เนี่ยเช็คก่อนนะครับว่าทุกชิ้นส่วนเนี่ยถูกแยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาร์ทแยกออกมาแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาพวกนี้ไปแบ่งเข้ากรุ๊ปต่างๆนั่นเองโอเคก็ผมไปที่ mechanism นะครับจากนั้นเปิด mechanism ขึ้นมาครับก็กดยืนยันต่อมานะครับเมื่อเราเข้า mechanism ปุ๊บมาที่ entity นะครับแท็บนี้ถ้าไม่มีนะครับถ้าแท็บนี้ไม่มีให้มาตรงไอคอนตรงนี้นะครับแท็บ view แล้วกดปุ่ม entity view entity ก็เปิดขึ้นมานะครับจะเจอกับหน้าต่าง entity แบบนี้ทางด้านซ้ายมือโอเคพอเจอหน้าต่าง entity ทางด้านซ้ายมือแล้วนะครับให้มาดูตรงนี้ครับที่ช่อง mechanism เนี่ยแล้วก็ตรงช่องกรุ๊ปจะเห็นได้ว่าตอนนี้ในช่องกรุ๊ปตรงนี้เนี่ยจะมีแค่กราวกรุ๊ปอยู่นะครับซึ่งกราวกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกรุ๊ปที่เป็นพื้นเป็นอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้โรบอทของเราเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปนี้ทั้งหมดเลยนะครับพวกชิ้นส่วนต่างๆเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการแยกมันออกไปให้เป็นกรุ๊ปของแต่ละชิ้นส่วนของมันนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นผมมาสร้างกรุ๊ปใหม่ของตรงนี้ก่อนด้วยการกดคําสั่งที่มีชื่อว่าRigid Group ก็กดไปผมจะเจอคำสั่ง Rigid Group นะครับตรงนี้ตั้งเป็น Body 1ผมก็เลือกชิ้นนี้ใส่เข้าไปกดยืนยันที่ Entity โปรแกรมจะสร้างกรุ๊ป Body 1ขึ้นมานะครับถ้าเรากดไฮไลท์ที่กราวกรุ๊ปเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรุ๊ปนี้ถูกแยกออกมาเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเรานะครับก็คือการแยกกรุ๊ปทุกอย่างออกมาให้หมดนั่นเองก็กดต่อครับตั้งชื่อเป็นBody 2ก็คลิกไปนะครับชิ้นนี้ด้วยโรบอทแต่ละตัวมีชิ้นส่วนไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนที่ทำแล้วกันนะครับว่าจะแบ่งยังไงนะอันนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันชุดเดียวกันที่มันไม่ได้ที่มันเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นผมรวมไม่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเลยก็กดยืนยันเป็น Body 1 Body 2ต่อครับ Body 3จะเป็นชิ้นนี้นะครับก็กดยืนยันกดอีกครับ body 4ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ด้วยผมให้ชิ้นนี้ไปด้วยเลยนะครับโอเคนะครับกดต่อครับ body 5 body 5จะเป็นชิ้นพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมีปากตรงนี้ด้วยแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้สอนเรื่องการหยิบจับนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะรวมกรุ๊ปพวกนี้เข้าไปด้วยกันเลยคือถ้ามีเรื่องการหยิบจับเนี่ยพวกนี้ก็ต้องแบกถูกแบ่งออกเป็นกรุ๊ปของชิ้นที่เป็นปากอีกนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้สอนตอนนั้นผมจะสอนในเรื่องของการทําการเคลื่อนที่นะครับก่อนแล้วถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาสอนเพิ่มเติมให้นะครับก็ผมจะรวมไปเลยด้วยกันแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นกรุ๊ปของบอที่5ก็จะถูกแยกมาแบบนี้นะครับทุกชิ้นส่วนจะถูกแยกมาแบบนี้ทีนี้
เราจะดูว่าเราแยกถูกไหมนะครับก็อาจจะกดเช็คจากไฮไลท์ก็ได้ก็กดคลิกแบบนี้อ่ะเนี่ยดูซิว่าถูกไหมแบบนี้นะครับหรือจะลองไฮบางอันดูก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะโชว์ให้ดูอ่ะตรงไหนยังถูกแยกไม่ถูกแยกอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนอันนี้ทำไมอยู่กราวกรุ๊ปนะครับเพราะอันนี้มันจะต้องถูกยึดอยู่กับฐานไม่เคลื่อนที่นั่นเองนะครับเป็นฐานเป็นแกนหมุนให้กับชิ้นนี้ตอนนั้นอันนี้ก็จะใส่ไว้ที่กราวกรุ๊ปนะครับนอกจากว่าถ้าชิ้นนี้นะครับมันไปอยู่บนอะไรก็ตามที่เป็นรางอาจจะเป็นรางนะครับมีล้อเคลื่อนที่ได้นะครับชิ้นเนี้ยก็จะไม่ได้อยู่ในกราวกรุ๊ปแล้วนะครับก็จะต้องไปอยู่ในกรุ๊ปอื่นที่อยู่กรุ๊ปเดียวกับชิ้นส่วนที่เป็นรางนี้นั่นเองครับส่วนกราวกรุ๊ปเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นอากาศไปก็ประมาณนี้หลังจากที่เราแบ่งกรุ๊ปได้นะครับโอเคนะครับมาต่อกันก็หลังจากที่เราแยกกรุ๊ปชิ้นส่วนต่างๆเรียบร้อยนะครับถัดมาเดี๋ยวผมจะทำการกำหนดตัวแมคคานิซึมกำหนดแมคคานิซึมเข้าไปที่ตัวโรบอทนะครับก็ที่เราจะใช้นะครับชิ้นส่วนของโรบอทตัวนี้นะครับหลักๆจะเป็นในเรื่องของการหมุนเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องของการหมุนทั้งหมดเลยนะครับก็คือการใช้ revolute ก็คือการหมุนในแกนอ่ะเราก็เลือกเป็นคำสั่ง revolute ครับทีนี้อันนี้จะเน้นหน่อยนะครับถ้าเป็นโรบอทเนี่ยผมจะเน้นหน่อยว่าตอนที่เลือกเนี่ยต้องเลือกในลักษณะที่ผมทำนะครับหนึ่งก็คือ for rigid เราจะเลือกเป็นชิ้นก่อนหน้านะครับก็คือชิ้นที่เป็นฐานส่วน second เนี่ยเราเลือกเป็นชิ้นนี้ทิศทางนะครับอันนี้ย้ำว่าให้ชี้ไปในทิศทางที่เป็นแกนบวกนะครับก็คือเทียบกับแกนตรงนี้ก็ได้อย่างเช่นถ้าอันเนี้ยมันต้องหมุนรอบนี้นะครับแกนที่ชี้เนี่ยก็ควรจะให้มันชี้ขึ้นไปในแกน Z ไม่ใช่ชี้ลงนะครับก็โอเคอันนี้จะเป็นของอันที่1ก็กดไปอันที่2นะครับจะอยู่ตรงส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะมีการหมุนเหมือนกันนะครับก็ First ก็กดชิ้นนี้นะครับก็คือชิ้นถัดมาชิ้นที่เป็นฐานให้กับชิ้นสีน้ำเงินตรงนี้แล้ว Second ก็เป็นตรงนี้ Rotation Axis เหมือนเดิมเลยกดเดิมนะครับดูแกนเนาะแกน Y นะครับชี้ไปทางนี้ดังนั้นอันนี้เนี่ยผมก็จะทําให้ลูกศรเนี่ยมันต้องชี้ไปทางโน้นนะครับก็อาจจะกดอย่างนี้ก็ได้อะก็ชี้ไปแล้วกดเปลี่ยนทิศทางไปอย่างนี้แบบนี้นะครับคือลูกศรเนี่ยให้ชี้ไปในทิศทางเดียวกับแกนบวกประมาณนี้ครับหรือถ้าให้ดีเลยนะครับถ้าให้ดีถ้าเลือกตรงนี้ไม่ติดลบได้เนี่ยจะดีมากก็ผมอาจจะลองเอาเมาส์เนี่ยลองไล่ๆจับดูมันติดตรงไหนที่มันจะแบบชี้ไปด้านโน้นได้เลยบ้างเนาะแต่มันไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรครับก็เลือกไปอย่างนั้นนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะประมาณไม่ได้ไม่เป็นไรก็กดร่วมแกนไปก็ได้ครับแล้วปรับทิศทางไปอย่างนี้นะครับก็ชี้ไปทางแกนบวกกดยืนยันถัดมาครับผมยังอยู่ที่คําสั่งเดิมนะครับไม่ได้กดคําสั่งใหม่เพราะว่าผมปักหมุดไว้นะปักหมุดตัวอักษรตัวคําสั่งไว้นะครับถ้าหายไปก็กดตรงนี้นะครับ revolute มาตรงนี้ครับก็จะเป็นแกนนี้กับแกนนี้อันนี้มันจะมีการหมุนรอบแกนได้นะครับก็เลือกชิ้นนี้ทํางานคู่กับชิ้นนี้ทิศทางก็ทิศทางให้มันชี้ออกไปฝั่งโน้นนะครับก็เลือกไปเลยก็ได้ครับแล้วก็กดชี้ไปฝั่งโน้นประมาณนี้ก็กดคลิกขวากดโอเคอันนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ชิ้นนี้เนี่ยกับชิ้นนี้เนี่ยมันหมุนได้นะครับหมุนได้ก็คือหมุนในลักษณะแบบนี้ได้ก็ First Digit ก็ชิ้นนี้ Second ก็ชิ้นนี้ Rotation Axis นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็วางเลือกแกนไปก่อนแล้วก็ปรับทิศทางไปฝั่งโน้นแบบนี้นะครับกดยืนยันด้านล่างครับด้านล่างนะครับอันนี้ครับกับชิ้นนี้ครับก็เลือกมาเลยครับ2ชิ้น Rotation Axis ก็ชี้ขึ้นข้างบนนะครับก็กดโอเคไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมกำหนด Configuration ของทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับการตั้ง Configuration ทีนี้ลองเทสดูซิว่าถูกไหมนะครับวิธีการง่ายๆคือมาที่ Mechanism เราใช้คำสั่งนี้ช่วยครับมันชื่อว่า Constraint Configuration ก็กดไป1ครั้งโปรแกรมจะเด้งหน้าต่างแบบนี้อันนี้มันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับให้ลองขยับดูซิว่ามันขยับถูกไหมฮะดูซิขยับได้ไหมเนี่ยเราลากๆดูนะครับขยับได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรขยับการเคลื่อนที่ข้อต่อถูกต้องนะครับก็โอเคก็กดยืนยันไปพอเราทําแบบนี้นะครับตรงแถบด้านนี้นะครับมันจะขึ้นตัว Configuration 1มาซึ่งเป็นชื่อเดียวกับอันนี้เลยเราสามารถที่กดดรอปลงมาแล้วปรับไปกับที่ Design Config ก็คือท่าเดิมได้
นะครับถ้ากลับมาตรงนี้ไม่เป็นท่านี้ถ้ามานี้ก็จะเป็นท่านี้นะครับก็ตอนเราเซตติ้งอะไรเนี่ยเราจะเซตติ้งในท่าของ Design Config ส่วนตัว Configuration หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราเอาไว้ทําการเอาไว้เช็คท่าหรือไว้ตั้งท่าที่เราอยากจะให้หุ่นมันทําท่าทางไปนั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าถ้าอยากจะลบออกนะครับก็ง่ายๆก็สมมุติว่าเราทํามาแล้วเราอยากจะลบออกเนี่ยก็มาที่ตรง Entity Configuration แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมี Configuration หนึ่งอยู่ก็คลิกขวาแล้วก็ Delete ทิ้งไปแค่นั้นเองมันก็จะกลับมาที่ดีไซน์นะครับ